กระบะทำเรือหล่นบนถนนรถกระบะบรรทุกเรือทำเรือหล่นบนถนนด้วยแล้วเรือดันหล่นลงมาบนถนนนั่นน่ะแล้วรถคันหลังที่ขับตามมาเบรกไม่ทันแล้วสภาพก็จะเป็นอย่างนี้ฮะคือถ้าหากว่าแบบขับรถชนเรือเพื่อนหาว่าโมแน่นอนโอ้ดีฮะโอ้นี่โอ้นี่โถแตกเลยล่วงแล้วผูกรัดกันไม่ดีเนาะแล้วเป็นเรือยางอย่างงี้ไงเศษอะไรก็ไม่รู้ปลิวออกมากันให้ว่อนเลยนะครับเนี่ยครับคุณผู้ชมครับผู้เสียหายก็ชะลอรถเปิดไฟผ่านมาเพื่อส่งสัญญาณให้รถคันหลังเนี่ยเบี่ยงซ้ายเบี่ยงอะไรไปก่อนแต่รถคันหลังตามมาเนี่ยก็เบรกไม่ทันอีกพุ่งชนไปนะฮะโอ้เสียหายไปทั้งหมด3คันด้วยกันเพราะว่าไอ้เรือตกลงมาแล้วเบรกกระทันหันนี่แหละฮะแต่กระบะที่บรรทุกเรือมาก็ไม่ได้ขับเลยนะฮะยังถอยหลังมากลับมาขนเรือขึ้นท้ายรถแล้วขับออกไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคงคิดว่าไม่มีมันไม่เกี่ยวกับฉันอ่ะคงจะชนกันเองข้างหลังนะไม่ได้เกี่ยวกับฉันหรอกนี่ฮะเหตุการณ์มันเกิดบนถนนชัยพฤกษ์ตัดใหม่ช่วงเชิงสะพานข้ามคลองแอนบางพลับอำเภอปากเกร็ดนนทบุรีครับนะฮะอ้าวแล้วอย่างนี้ผู้เสียหายจะทำยังไงล่ะเนี่ยพอของตกเราก็เบรกป๊อปก็ชนกันตุบตับข้างหลังอ่ะแล้วก็อีกคนที่ทำของหล่นมาเก็บของไปแล้วก็ขับเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นลองฟังลองดูฮะแล้วรถคันที่ทำเรือตกเนี่ยเขาลงมาดูไหมมีค่ะมีรถถอยหลังมาแล้วก็ลงมาดูมาถามว่าเป็นไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปค่ะแล้วก็อุ้มเรือกลับขึ้นรถไปเอาเรือกลับขึ้นรถแล้วก็ไปเลยใช่แล้วก็มัดแล้วก็ขึ้นรถไปถ้าเป็นเราตกสภาพผู้หญิงที่เป็นแบบเนี่ยของร่วงแล้วก็เบรกกระทันหันแล้วข้างหลังก็ชนตุบตับเงี้ยถ้าทำยังไงอ่ะไอ้คนนั้นก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เออก็มาถามหน่อยนึงนะแต่มีหลักฐานไม่เป็นไรย้อนหลังเอาผิดได้เนาะเขาก็เลยเอาคลิปเนี้ยมาแชร์กันอ่ะบอกว่าให้มารับผิดชอบด้วย3คันนะที่เขาเบรกแล้วเขาชนกันมาเพราะคุณทำของร่วงเนี่ยก็เลยอยากจะเตือนครับคนที่ขับรถบรรทุกหรืออะไรมาก็ตามแต่มัดเก็บอะไรให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นได้ครับนึกภาพออกเลยเวลาโทรหาเพื่อนอ่ะแกฉันขับรถชนเรือเพื่อนยังไงก็ต้องหาว่าเราโมอ่ะฉันลงไปในน้ำได้ยังไงคะเหมือนยืนรอเครื่องบินตรงสถานีรถไฟอ่ะมันเจอกันไม่ได้อ่ะแต่มันเจอจริงๆเนาะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม